โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดเคสล็อตนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของวงโชคลาภหรือว่าเกมฟอร์จูนโอเอ็กซ์ผู้ชมเอ้ยป่ะไม่พูดแปมตามเพลงเริ่มกันเลยจวดวันนี้ก็อยู่กันยาวๆกับเกมตระกูลโดดผู้ชมเอ้ยมาลองดูกันระหว่างเกมกับกูใครจะดีกว่ากันผู้ชมป่ะก่อนจะเริ่มชมคลิปนะครับไม่ได้เราไม่ทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับอะไรที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อไปเบาๆไปหน่อยก็แล้วกันลูกเว้ยช่วงนี้เกมมันดูดเหลือเกินมาจ้าใส่เบ็ดแพงมากก็ไม่เท่าไหร่นะตายจนไรเทอร์โบ50หมุนละเพ่เกมมันดูดแบบอาจะจันใจลูกเว้ยเอ้ยตรงนี้จักเป็นแนวไหนเออมันดูดแต่มันกินอย่างกับมันไม่เคยกินหลังปีใหม่มันนี่ค่อยๆที่จะสาหัสนิดนึงยมยังไม่เจอจังหวะไหนที่รู้สึกว่าแบบจ่ายหนักมากมายขนาดนั้นครับเต็มที่ก็ไม่เกิน300เท่านะเกิน300เท่ามีก็400เท่าแต่ว่าเป็นเบ็ดหนึ่งได้ป่าววะเบ็ดหนึ่งหรือเบ็ดสองวะตอนนั้นหรือว่าเบ็ดสามประมาณนี้แหละประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวก็แค่นั้นแหละพี่แฮนอู้เอาตัวนี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 ้แล้วมึงเลยเป็นไงเดี๋ยวตัวมันแพงอ่ะเพี้ยนโอ้ยอย่าบอกว่ามึงจ่ายประทัดอะไรอ่ะแล้วดูตัวมันจ่ายดิลูกพี่โอ้กูปวดศีรษะเหี้ยแล้วก็ผ่านไปฟาสูเบนาสิมันจะฮาที่หมุนหมดไวเกินครับผมปิดเตอร์โบรุ่นเนี่ยมาเพียบดอดดิก็แค่นั้นแหละโอ้โหว่าอีหลบเดิมกับกระต่ายแน่เลยวะเอ้ยประเภทโดดแล้วไม่จ่ายนี่วุ้ยเฮ้ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะเพี้ยนมาดิวะพะโล้ยดูแกจริงเลยจ้อยพันหนึ่งก็เอามาเพี้ยนพันหนึ่งก็ถือว่าเป็นการอะไรวันนี้นะถ้าไต่ไปถึงหมื่นกูพอสัญญาสาบานต่อหน้าสกัตเตอร์แล้วกันในเกมนี้ไม่มีสกัตเตอร์เราเด็ดประเด็นเฮ้ยประเด็นก็สาบานต่อหน้าสกัตเตอร์อย่างดีอะแต่เกมนี้ไม่มีสกัตเตอร์มาลูกพี่หมื่นหนึ่งพอแค่นั้นแหละพอแค่ตัวจุดด้วยไม่ใช่หมื่นหนึ่งดิหมื่นห้าดิเออสามสี่โอ้โหไม่ใช่หมื่นห้าสองหมื่นเออสี่เกมอ่ะโอ้แล้วมันจะถึงมาเนาะเนี่ยกูดูทรงแล้วถึงยากเลยนะประเด็นนะมันถึงยากเลยนะกูดูทรงแล้วเฮ้ยชนิดตัวเดียวมึงเหลือไปทำมะเขืออะไรล่ะเมื่อกี้นะฮะก็แค่ตัวเดียวมึงเหลือไปทำใหม่ป่ะโอ้ยปิดเทอร์โบก็ลุ้นนี่เหมือนกันนะปิดเทอร์โบก็ลุ้นนี่เหมือนกันนะแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะถ้าสำหรับใครที่อาจจะไม่ชินหรือไม่ชอบแหมระเบิดเปิดเทอร์โบมันก็หมดไวเหลือเกินมันเป็นเกมที่เป็นเกมแบบมันเป็นเกมเดินเร็ววู้ดมันเป็นเกมเดินเร็วเหมือนเกมกระต่ายคุณผู้ชมอย่างกระต่ายมันก็จะเดินเร็วอะเออกระต่ายแบบเขาเรียกอะไรไหลลงมาปุ๊บจ่ายแล้วก็จบนะไม่มีแบบคอมโบไปต่อด้วยกันสไตล์มันเป็นสไตล์เกมครับเป็นสไตล์เกมที่แบบเปิดมาหน้าเดียวแล้วก็ไม่มีคอมโบแล้วหมุนเวียนต่ออะไรต่ออะไรอย่างนั่นแหละอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เอาตามที่เข้าใจกันแล้วกันนะเพี้ยนเฮ้ยแล้วก็ผ่านไปเออว่ะไม่ค่อยได้ปิดเทอร์โบเกมนี้นะผู้ชมก็เลยไม่เข้าใจว่าอารมณ์การลุ้นแบบนี้มันเป็นยังไงอ่ะเออมันก็ลุ้นไปอยู่จะตายเหมือนกันบุ๊คพอเต็มหน้าไปเพี้ยนไปโอ้เต็มหน้าที่เป็นอันเดียวกันดิเออมึงเต็มหน้าแบบนั้นมึงจะไปจ่ายยังไงบุ๊คเพ่เอาขอนี้เต็มหน้าขอนี้เต็มหน้าอุ้ย
ขาดแค่อันเดียวคิดต่างดิฮะเราอะไรเออยังก่อนสองหมื่นยังอีกยาวไกลลูกเพ่หลังจากนี้ไปขอเล่นเบ็ดหนักหน่อยแล้วกันถ้าเป็นละ50แล้วกันละเพียบไปตรวจจัดปัดมือไม่แน่อะไรก็มันอะไรก็เกิดขึ้นได้เออเกมพวกนี้เนี่ยคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งอยากได้ปลาตัวใหญ่ก็ต้องใช้เบ็ดคันใหญ่ๆเหยื่อตัวใหญ่ๆโยมือนี่แล้วก็ผ่านไปใช่ป่ะอยากได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็ต้องดูว่ารอบใครดังใครมองใครที่มันแบบหรือว่าเบ็ดใครที่เขาใส่อยู่ที่มันตัวใหญ่ๆแล้วก็เดินใส่ไปเลยไปอย่างนี่ไปรักนะครับแต่ก็โดนจับหรอกบ้าบอคอแตกเออไปเรื่อยเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจร้อนนะเอ้ยไม่ใช่เกมนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจเย็นนะแบบเล่นเรื่อยๆนะเกมนี้มันแบบจ่ายแล้วจบอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบใจร้อนนะเอออยากได้ตังค์เร็วอะไรต่างๆนานาก็เชิญเกมนี้ได้นะแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะได้ตังค์ออกไปหรอกส่วนมากมีแต่น้ำตาออกไปลูกเว้ยเข้าเกมนี้ที่ไรไม่ค่อยจะสมหวังจะก็ดีแต่ก็ยังอยากจะเล่นไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันก็ยังจะหน้าด้านหน้าทนอยู่นะลูกเว้ยป่ะกูเรียนครับ18บนดี15บนพระจันทร์แล้วมันจะไปใส่เบ็ด50ทำไมมันเงียบเหลือเกินวะอุ้ยเงียบฉี่เลยว่ะอาชักเบ็ดอาชักอาเบ็ดเนี่ยช่วงนี้พยายามมาเล่นเบ็ดแปลกๆนะเออมันเหมือนจะจำไปแล้วว่าเบ็ด50มันจ่ายแบบประมาณนี้อะไรยังไงเลยพยายามแบบเล่นเบ็ดแปลกๆเบ็ด70บ้างเบ็ด80บ้างอะไรต่างๆนานาเออก็ไม่รู้เหมือนกันมันสูตรใหม่มั้งเล่นเป็นเลยมันไม่จริงมันไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคอะไรต่างๆนานาครับสูตรมี2อย่างนะคือกำไรแล้วหนีกับกำไรไม่หนีครับนั่นแหละคือสูตรนะถ้ากำไรแล้วหนีมึงได้ถอนแค่นั้นเองกำไรแล้วไม่หนีมึงก็เจ๊งเป็นเสงกูบอกเลยไอ้นอกตรงนี้มันโอ้โหผมว่าพีจีตรงนี้มันค่อนข้างโหดนะมันดูดโหดครับใครที่แบบตัดสินใจที่อยากจะเล่นตรงนี้ก็ผมแนะนำครับคิดดีๆเนี่ยคิดดีเออนี่กูคุยกับใครวะเออคนบ้าจ้ะนั่งคุยกับตัวเองคิดดีๆเพราะว่าช่วงนี้ PG มันค่อนข้างที่จะดูดหนักนะดูดหนักไม่ผมไม่รู้ว่าฝั่ง PP เป็นยังไงนะผมไม่รู้ว่าฝั่ง PP เป็นยังไงแต่ฝั่ง PG ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดือดเดือดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรจ้ะโหดอ่ะมันโหดจริงๆนะตรงเนี้ยเอาเดาใจไม่ถูกเดาทางไม่ถูกเทคนิคนั้นก็แล้วเทคนิคนี้ก็แล้วสูตรนั่นก็แล้วสูตรนี้ก็แล้วอ่ะบางทีจะรู้สึกโอ้โหจานมันเกินอยู่ถ้ามันก็อยากเกินนะบางทีอู้ดก็แค่นั้นแหละพี่แอนเอาอันนี้เอาขวดเต็มหน้าดิขวดเต็มหน้าดิเต็มหน้าที่เป็นอันเดียวกันน่ะกูถามจริงเถอะอันนี้เอาเฮ้ยอุ้ยว่ายเลยจ้ะกูรู้กวนละโอ้ฮึบโชคดีที่ใส่เบ็ด80ผู้ชมกูห้าวกูขอห้าวหน่อยแล้วกันเพี้ยนขอห้าวหน่อยแล้วกันเพี้ยนเป็นล้านไปเลยดิเพี้ยนเนี่ยกำไรแล้วไม่หนีกูก็บอกกูก็เพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้ถ้ากำไรแล้วไม่หนีมึงจะเจอจุดจบยังไงแล้วถ้ามันไม่โดดขึ้นมาล่ะจ๊ะ
เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันหลอกล่อว่ะเออลวนลายเก่งนะรถช่วงนี้น่ะอีโซเดี๋ยวเจอไอ้น้องเดี๋ยวเจอ37หมุนแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหกูถามจริงเถอะโอ้เกิดมาได้พวกดีอ่ะกูเดี๋ยวเต็มหน้าเปลี่ยนเต็มหน้าไม่เอาเออเปลี่ยนดิมันต้องเปลี่ยนแล้วแง่มึงโดนเบ็ดแพงลีลาแล้วเกินเต็มหน้าโอ้มึงเลยไปไหนแล้วแล้วกูว่าจ่ายแค่ตัวเดียวด้วยนะอู้เกือบเต็มหน้ามันถูกไปหน่อยกว่าจานเออทำไมมันไม่โดนตัวแพงแบบไอ้เนี่ยไอ้หีบเนี่ยแล้วก็ทองเนี่ยทำไมมันไม่เจอตัวแพงแบบนั้นบ้างวะเนี่ยพอกูขยับมาเบ็ดแพงมึงก็ไม่ไปเบ็ดไม่ได้ดั่งใจเลยเออแล้วกูจะถึงเมื่อไหร่ก็สองแล้ว 20,000 มันจะถึงเมื่อไหร่วะจันตามมาสุดท้ายครับไปลูกเว้ยถ้าจะยากวะจันตัวนี้เออนะอ่า12หมุนครับโอ้โหปั่น600สุดท้ายเอ้ยพอขยับมาเบ็ดแพงมึงก็ไม่จ่ายเบ็ดถูกมึงก็อื้อแม่งมาอีหลอบเดียวกันกับมันนั่นเลยว่ะอาจารย์ไอ้กระต่ายอ่ะพอมันจ่ายมาแล้วไม่หนีอ่ะมันก็เป็นทรงเนี้ยเออทำไมกูไม่หนีอู้ดอดๆๆกูจะไหวล่ะเพี้ยนไหวล่ะขอเต็มหน้าเถอะขอเต็มหน้าอันนี้ก็เอาขอแค่เต็มหน้าแล้วก็ผ่านไปดีอันนี้เอาแล้วมึงก็วนกลับมาประทัดเหมือนเดิมอะไรวะนะโอ้คือจะจ่ายให้นั่นเลยใช่ไหมเออเว้ยวู้เอาอันนี้เอาจัดเอาคือถ้าลงมาอีกสักช่องหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้ามันลงมาอีกสักช่องหนึ่งนะเชื่อถ้ามันลงมาอีกสักช่องหนึ่งนะแต่เพิ่มอีก 3,000 นะเมื่อกี้ผมก็ยังไม่หนีอยู่ดีเออกูก็ยังไม่หนีอยู่ดิความโลภนะเฮ้ยความโลภมากนะโลภมากลาบหายเรือแต่ข้าวเหนียวนะกูบอกไว้ก่อนหรือว่าเราจะหนีป่ะเอาทุนเราคืนแล้วเราหนีเลยป่ะครับเนี่ยเราได้ทุนแล้วนะถ้าหนีดีไปเล่นเกมอื่นดีกว่าผมว่าเออไปปัดเสร็จแล้วหนีดีกว่าไม่ดูจากทรงแล้วมันไม่น่าไปต่อได้ผู้ชมมันยากเหมือนกันนะเกมเนี้ยเออไปเราไปลุยกับแก้มอื่นดีกว่าได้กำไร10 บาทเหนื่อยเหลือเกินมาจ้ะเมื่อเกมพี่มันยากอ่ะไปเล่นเกมเหมือนกูดองมาดีกว่าแต่อย่างเงี้ยกูดองมาดีกว่าป้าผู้ชมหนีเนี่ยอยู่แต่มันคืออะไรล่ะเออถ้าชอบคลิปนี้มันก็เป็นไปได้ยากอ่ะถ้าเราจะอยู่ต่อเราไปเล่นเกมอื่นดีกว่าคือถ้ามันจ่ายมาถามว่าจ่ายหนักไหมก็จ่ายหนักแหละแต่ถ้าจะไปต่อเราก็ไม่รู้ว่ามันจะโดดแบบนั้นอีกแบบนั้นอีกไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนดีกว่าหมดตูดแล้วกันผู้ชมนะผมกลัวมันเป็นเหมือนกระต่ายผมกลัวมันเป็นเหมือนกระต่ายไม่ใช่หรอป้าผู้ชมก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันเขา
พอได้ดูทรงว่ามันทรงเป็นประมาณนี้เนอะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้โอ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับสวัสดีทุกคนจ้ะ